คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณหญิงจะมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องชายของคุณหญิงตอนไปบวชเนนที่สำนักสงฆ์บนเขาแห่งหนึ่งทำให้ได้เจอดีจนหนีออกไปบวชที่อื่นโอ้โหเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับถึงกับต้องย้ายหนีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณหญิงกันเลยครับสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณหญิงตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะโอ้โหสุราษฎร์ธานีอากาศเป็นไงบ้างที่นู่นร้อนมากค่ะพี่แจ๊คร้อนตับแตกเลยไม่มีฝนเลยเหรอไม่มีสักเม็ดเลยค่ะแต่สุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์นะเรื่องของของกินเรื่องของสถานที่เที่ยวนี่ครบครันใช่ค่ะทะเลอะไรก็สวยอยู่ค่ะถูกต้องถูกต้องของกินก็ดีนะครับเกาะเขื่อนเชี่ยวหลานอยู่สุราษฎร์ป่ะใช่ป่ะใช่ค่ะโอ้โหสวยสวยสวยใช่ใช่แล้วก็ปกติคุณหญิงนี่ฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักจะฟังสดถึงสายที่สามค่ะพี่แจ๊คหลังจากนั้นก็หลับเลยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาฟังย้อนหลังเอาโอ้โหสุดยอดชาวแก๊งของแท้ นะครับมาคุณหญิงมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าทีมงานฝากมาบอกกระซิบมาบอกนะเล่าช้าๆ ได้ค่ะไม่ต้องเร่งตัวเองไม่ต้องรีบเล่าไปเว้นวรรคไปผมจะได้มีส่วนร่วมกับเรื่องด้วยเพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมดูตรงนี้เนี่ยโหโคตรน่าสนใจคือน้องของคุณหญิงเนี่ยไปบวชเนนที่สำนักสงฆ์ที่หนึ่งก็แล้วกันใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าโทษนะฮะโดนผีหลอกจนต้องหนีไปบวชที่อื่นเลยเหรอใช่ค่ะถึงกับต้องย้ายหนีไปยังไงเรื่องเนี้ยคุณหญิงค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ๊คพี่ตั๊กกี้พี่ๆทีมงานเดอะโกทุกท่านค่ะและชาวเดอะโกเตอร์ที่ฟังสดและย้อนหลังครับผมทุกท่านค่ะค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องชายของหญิงเองค่ะประมาณช่วงปลายปี65ค่ะช่วงนั้นจะเป็นช่วงโควิดค่ะหญิงขอแทนชื่อน้องชายเป็นชื่อจริงเลยนะคะว่าชื่อน้องหมูครับค่ะแต่ตัวละครอื่นๆนะคะหญิงขอใช้ชื่อเป็นชื่อสมมุติทั้งหมดครับค่ะตอนนั้นค่ะน้องหมูได้บนบวชไว้ค่ะและตั้งใจไว้ว่าจะไปบวชที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพราะครอบครัวของเราค่ะมักจะไปที่นี่เป็นประจำเพราะบรรยากาศที่นี่ค่ะค่อนข้างเงียบสงบอยู่กลางป่าเขาแต่ก็ยังมีชาวบ้านนะคะอาศัยอยู่ห่างๆกันออกไปจากสำนักสงฆ์แห่งนี้ค่ะเร็วไปไหมคะพี่แจ๊คไม่เลยดีได้อันนี้ดีเลยเยี่ยมเลยได้ค่ะค่ะสำนักสงฆ์แห่งนี้ค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ70-80กิโลนะคะพี่แจ๊คค่ะน้องหมูก็ได้ติดต่อกับพระอาจารย์นะคะเพื่อที่จะได้จะทำเรื่องที่จะขอบวชอะค่ะและก็ได้เลิกบวชมาเป็นช่วงปลายปี65ซึ่งเหลือเวลาเตรียมตัวอีกแค่10วันค่ะพระอาจารย์ก็ได้กำหนดวันให้น้องหมูมาอยู่ที่วัดหญิงขอแทนว่าเป็นวัดได้ไหมได้ครับได้หรือว่าให้เป็นที่สำนักสงฆ์เป็นวัดก็ได้ครับค่ะก็คือก็ให้น้องหมูค่ะมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ก่อนเพื่อทำการศึกษาธรรมแล้วก็ฝึกขานรับบวชอะค่ะแล้วก็ท่องบทสวดต่างๆพอถึงวันที่พระอาจารย์นัดอะค่ะพวกเราก็ได้เดินทางไปส่งน้องหมูกันที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เราก็ออกจากบ้านกันช่วงสายๆค่ะไปถึงที่สำนักสงฆ์ก็เกือบจะเที่ยงๆแล้วเพราะว่าเราก็แวะทานอาหารอะไรกันก่อนค่ะพอไปถึงเราก็ไปหาพระอาจารย์ที่กุฏิเลยค่ะก็ไปรายงานตัวว่าเรามากันแล้วอะไรพวกนี้ค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าให้น้องหมูอะค่ะไปดูกุฏิที่จะอยู่กุฏิที่นี่อะค่ะมันจะมีอยู่3กุฏิที่ไว้สำหรับให้พระบวชใหม่อยู่ค่ะหญิงจะขออธิบายกุฏิคร่าวๆก่อนนะคะพี่แจ๊คกุฏิเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆมันไม่ใช่คล้ายๆมันเป็นเหมือนกระท่อมไม้แล้วก็มุงด้วยมุงจากค่ะแล้วก็กุฏิที่1อะค่ะมีเนนอยู่แล้วค่ะอันนี้แล้วก็กุฏิที่3อ่ะค่ะก็จะมีพี่คนนึงที่เขาจะบวชพร้อมกันกับน้องหมูในช่วงปลายปีเหมือนกันค่ะ
แล้วน้องหมูก็เลือกไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กุฏิที่สองค่ะเราก็ได้เข้าไปดูในกุฏิที่สองกันในห้องในกุฏิอะค่ะก็รกร้างมากเพราะว่าดูเหมือนกับแบบไม่มีใครมาอยู่เลยอะค่ะพี่แจ๊คแล้วที่มันแบบพีคไปสุดๆเลยพอเรามองขึ้นไปด้านบนเพดานที่เป็นมุงจ่าค่ะตุ๊กแกอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยค่ะพี่แจ๊คครอบครัวใช้คำว่าครอบครัวเลยเหรอใช่แบบมีทั้งไข่ทั้งอะไรอยู่ตามผนังข้างๆตรงข้างตู้อะไรพวกนี้ด้วยค่ะพี่แจ๊คตอนนั้นเราก็ถามน้องแล้วว่าอยู่ได้หรือเปล่าน้องหมูก็บอกว่าอยู่ได้เพราะว่าชอบที่นี่ประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คคือแบบอยากอยู่ที่นี่ใช่นอกจากไข่แล้วตัวมันอะตัวมันด้วยค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่แจ๊คตัวแบบสยองมากค่ะพี่แจ๊คตอนนั้นที่หญิงเห็นก็คือแบบอุ๊ยไม่ไหวแบบเรากลัวมันงับมากัดหัวครับ ค่ะทีเนี้ยค่ะเราก็ได้ทำความสะอาดกันนะคะที่กุฏิค่ะก็ทำความสะอาดกันไปเรื่อยๆกวาดถูเช็ดถูไปจนตอนนั้นก็เกือบจะประมาณ 5:30 นแล้วค่ะเราทุกคนก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ให้น้องหมูค่ะอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่นั่นเลยครับค่ะคืนแรกค่ะน้องหมูก็ได้เข้ากุฏิประมาณช่วง 6:30 ค่ะเพราะว่าทําธุระส่วนตัวอะไรเสร็จก็คือเข้าในกุฏิเลยค่ะเพราะว่าที่นั่นมันค่อนข้างมืดนะคะเพราะว่ามืดเร็วมากเพราะมันอยู่ในกลางป่าช้าได้กว่านี้อีกนะช้าได้กว่านี้อีกช้าๆกว่านี้ได้ใช่มั้ยสุดลมหายใจเนี่ยเริ่มสุดลมหายใจละได้ค่ะโอเคๆดีๆๆที่สักประมาณ2:00 นค่ะน้องชายก็เผลอหลับไปเพราะว่าเราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเขาก็เลยหลับไปหลับไปได้สักพักนึงอะค่ะเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนมาเคาะรอบๆกุฏิที่เขานอนนะคะพี่แจ๊คเคาะรอบๆเคาะไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือเขาก็นึกว่าน่าจะเป็นเสียงสัตว์หรือว่าเสียงใบไม้ต้นไม้มันอาจจะเสียดสีกันอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างตั้งอยู่ตรงบนเชิงเหมือนเป็นเนินเป็นดินที่เป็นป่าๆหน่อยค่ะพี่แจ๊คอันนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาก็หลับต่อแต่เขาก็พอหลับไปได้สักพักนึงอีกก็มีเสียงเคาะมาอีกแต่รอบนี้ก็เริ่มมาเคาะตรงประตูค่ะพี่แจ๊คครับค่ะมาเคาะตรงประตูแต่ทีนี้น้องหมูเขาก็คิดในใจแล้วแหละว่าน่าจะขอแบบประมาณว่าไม่ใช่แน่ไม่ใช่หลอกอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยแบบข่มตาหลับไปก็เลยไม่สนใจเสียงนั้นก็คือแบบก็ข่มตาไปเลยทีเนี้ยค่ะสักประมาณ5:30 นอะค่ะเนนก็มาปลุกค่ะค่ะเนนก็มาปลุกน้องหมูเพื่อที่จะออกไปทำภารกิจส่วนตัวคือไปล้างหน้าล้างตาค่ะเพื่อที่จะเดินตามพระไปบิณฑบาตตามรอบๆของสำนักสงฆ์ค่ะค่ะทีนี้เมื่อออกไปเดินบาตรเสร็จอะค่ะก็กลับมาก็มาฉันเช้ากันแล้วก็ทำวัดกันใช่ไหมคะทีนี้น้องหมูเขาก็ถามกับเนนว่าเนนหญิงขอใช้ชื่อว่าเนนแมนนะคะน้องหมูก็ถามเนนแมนว่าเมื่อคืนนะคะได้มาแกล้งเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาอะได้ยินเสียงคนมาเคาะแล้วก็มาเคาะประตูด้วยแต่ว่าไม่มีเสียงเรียกอะไรแบบนี้ค่ะเนนก็ทำหน้าแบบงงๆอะค่ะแล้วก็บอกว่าเนนอะนอนตั้งแต่3:00 นแล้วแล้วที่เนี่ยพอใครเข้าไปในกุฏิแล้วค่ะจะไม่ค่อยมีใครออกมากันแล้วค่ะค่ะทีนี้พอช่วงเนนก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะคะพอเกือบเที่ยงๆอะค่ะเนนก็บอกว่าโยมพี่เดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปนอนบนถ้ำที่สองนะพระอาจารย์บอกว่าให้ไปนอนบนถ้ำสองค่ะทีนี้น้องหมูก็เตรียมของค่ะก็มีผ้าห่มมีหมอนค่ะเพื่อที่จะไปถ้ำที่สองพอตกประมาณช่วงบ่ายๆค่ะทั้งเนนแล้วก็น้องหมูค่ะก็เดินไปที่ถ้ำสองกันซึ่งทางไปก็ทุลักทุเลพอสมควรค่ะพี่แจ๊คเพราะว่ามันเป็นป่าค่ะต้องเดินไปไต่ตามต้นไม้ไปหน่อยค่ะก็ขึ้นไปบนถ้ำสองทีนี้ก็ไปถึงบนถ้ำสองก็เจอพี่อีกคนนึงค่ะที่เขากำลังจะบวชเหมือนกันแต่ว่าพี่คนนี้คือเขาไปอยู่ที่บนถ้ำสองมาเป็นเกือบเป็นอาทิตย์แล้วค่ะค่ะทีนี้พอเดี๋ยวบนถ้ำสองอ่ะเดี๋ยวหญิงจะอธิบายให้ฟังก่อนนะพี่แจ๊คบนถ้ำสองนี่ค่ะมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยค่ะแล้วเหมือนมีแค่อยู่อันนี้หญิงส่งรูปให้ทีมงานดูด้วยแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นที่เป็นแค่ค่ะแล้วก็จะมีกรดพระอยู่อันนึงแล้วก็มีเปที่ผูกกับ
ต้นไม้ค่ะนั่นแหละจะมีแล้วคือแบบเป็นฟิลแบบนอนดูดาวเลยค่ะพี่แจ๊คเหมือนที่มันเป็นดอยต่างๆแล้วก็จะมีเหมือนที่กางเต็นท์อะแต่เขาปูพื้นที่กางเต็นท์ไว้ให้คุณผู้ชมผู้ฟังมึกภาพแบบนั้นเลยเออเหมือนลานกางเต็นท์แต่มันเป็นแบบลานกางเต็นท์ที่ยกพื้นขึ้นมาแล้วปูไม้ไว้ให้ประมาณนึงเอออย่างนั้นแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตรงในถ้ำอ่ะค่ะเขาจะไม่ให้เข้าไปค่ะในถ้ำนั้นคือเขาจะปิดไปไว้เพราะว่ากลัวเป็นอันตรายกลัวมีคนแอบขึ้นเข้าไปค่ะค่ะทีนี้ค่ะทั้ง3คนก็ได้นั่งคุยกันค่ะแล้วก็คุยกันเรื่อยเปื่อยไปก็แต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องผีเรื่องอะไรกันนะคะก็คุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบวชเรื่องอะไรกันไปแล้วก็พอเริ่มใกล้จะมืดอะค่ะก็ได้ทำการก่อไฟกันเพราะว่าข้างบนนั้นนะคะไม่มีไฟสักดวงเลยก็คือจุดตะเกียงกันแล้วก็ก่อไฟเพื่อไล่ยุงค่ะสักพักก็แยกย้ายกันไปนอนค่ะพี่แจ๊คค่ะพอไปนอนนะคะน้องหมูเขาก็นอนอยู่บนแค่ไม้นั้นนะคะส่วนเนนแมนกับเดี๋ยวเนนแมนกับพี่สานาเขาก็แยกกันไปนอนต่างหากนะคะทีเนี้ยน้องหมูก็หลับไปได้สักพักนึงอะค่ะก็มีเสียงคนมาเดินวนๆอยู่ที่หัวนอนนะคะเดินลากเท้าไปมาค่ะเดินหลายรอบมากค่ะเดินเหมือนมาเดินดูเขาอะค่ะทีนี้เขาก็คิดว่าสงสัยน่าจะเป็นพี่สานอาจจะมาทำธุระส่วนตัวอะไรแน่เลยเขาก็เลยก็ไม่ได้พูดหรือว่าได้ถามอะไรไปค่ะเขาก็ข่มตานอนไปพอหลับไปมันไม่เชิงว่าหลับค่ะพี่แจ๊คก็แค่แบบเหมือนเราแค่พักสายตาไปแบบเนี้ยค่ะก็มีเสียงนั้นอีกแต่ทีเนี้ยเสียงนั้นอ่ะมาหยุดอยู่ที่ปลายเท้าเขาค่ะเขาก็เลยลืมตาดูพอลืมตาดูค่ะเขาเห็นเป็นผู้ชายร่างใหญ่ค่ะสูงใหญ่ตัวดำไม่ใส่เสื้อค่ะแต่ใส่เป็นจงกระเบนสีขาวยืนอยู่ที่ปลายเท้าเขาค่ะแล้วก็มองมาที่เขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะหิวเขาไม่ได้กินอะไรมานานแล้วทำบุญให้เขาหน่อยค่ะน้องหมูตอนนั้นก็สติหลุดเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ยกมือไหว้ค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ค่ะทีนี้เขาก็ข่มตานอนไปพอทีเนี้ยค่ะก็มาประมาณ6โมงครึ่งได้แล้วค่ะประมาณ6โมงเกือบ6โมงครึ่งอะค่ะทั้งหมดก็ตื่นนอนแล้วก็พากันลงมาจากบนถ้ำสองค่ะแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ค่ะให้พระอาจารย์ฟังแล้วก็ได้ความมาว่าที่คืนแรกที่กุฏิที่มีตุ๊กแกค่ะพี่แจ๊คอันนั้นอะน่าจะเป็นหลวงพี่รูปเก่าค่ะพอดีเขาบวชที่นั่นมานานแล้วเขาก็มรณภาพอยู่ในกุฏินั้นเพราะว่าตอนที่พี่สันมาอยู่ตอนแรกๆค่ะเขาไปนอนที่กุฏิตุ๊กแกเนี่ยค่ะเขาก็เจอเหมือนกันเจอเคาะเหมือนกันเหรอเคาะทั้งคืนเหมือนกันค่ะเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาเลยต้องไปอยู่กุฏิที่สามค่ะส่วนผู้ชายร่างใหญ่ที่ใส่จงกระเบนสีขาวน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอะค่ะที่ปกปักรักษาอยู่ที่นั่นค่ะหลังจากที่เราทราบหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดอะค่ะน้องหมูก็บอกว่าถ้าแบบนั้นขอไปบวชวัดในเมืองแทนแล้วกันเพราะว่าเขาน่าจะอยู่ไม่ไหวเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอแบบนี้อะค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าที่นี่จะเป็นแนวแบบสายป่าเลยอะค่ะเหมือนเขาจะให้แบบออกแนวทุดงหน่อยเดี๋ยวนะที่ใส่จงกระเบนสีขาวคิดว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาใช่พระอาจารย์เขาบอกมาแบบนั้นค่ะเพราะว่าเห็นเดี๋ยวสิจากเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น่าจะมาขอส่วนบุญไงใช่แต่ว่าพระอาจารย์เขาอาจจะแบบกลัวว่าเราจะคิดเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเป็นคงเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแหละที่เขามาขอแต่น้องบอกว่าตัวดำประมาณตัวดำแล้วสูงใหญ่มากค่ะพี่แจ๊คคือสูงแบบไม่ได้สูงเหมือนคนปกตินะคะคือสูงเป็นเมตรเป็นแบบนั้นเลยค่ะครับใช่ทีนี้ค่ะเขาบางทีพระอาจารย์แกอาจจะแบบว่าไม่อยากให้กลัวอยากนึกว่าจะอยู่ต่อแน่เลยว่าค่ะทีเนี้ยค่ะ
พอได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดค่ะน้องก็บอกว่าถ้างั้นจะขอไปบวชที่วัดในเมืองแทนแล้วกันแต่พระอาจารย์ก็ไม่ได้ขัดอะไรค่ะทีนี้บ่ายวันนั้นนะคะทางบ้านได้ทราบเรื่องก็ขับรถไปรับน้องชายกลับมาที่บ้านค่ะแล้วได้มาทำเรื่องขอบวชวัดในเมืองแทนแล้วก็น้องก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ชายคนนั้นค่ะผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นว่าได้ทำบุญให้แล้วแล้วพอน้องมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แจ๊คเขาก็ฝันนะคะฝันเห็นผู้ชายคนเนี้ยใช่ค่ะแล้วเขาอะมาฝันแล้วเขาบอกเลขตอนนั้นแล้วก็ถูกอยู่ค่ะพี่แจ็คฝันเห็นผู้ชายใส่จงกระเบนขาวใช่แล้วก็แต่ว่าถูกแค่2ตัวค่ะพี่แจ็คครับค่ะเรื่องก็เป็นประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้หนีนี่ก็บอกทางวัดดีๆว่าขอย้ายใช่อ๋อถ้าหนีจะเป็นอีกอย่างนึงคือถ้าหนีเนี่ยจะต้องแบบหนีไปเลยโดยที่ไม่บอกใครใช่ใช่ค่ะแต่อันนี้คือไม่ได้หนีเพียงแค่ว่าไม่ไหวอยากไปอยู่ในเมืองดีกว่าไม่ไหวอยู่ในเมืองน่าจะแต่ว่าไปบวชวัดในเมืองก็ยังเจออีกค่ะพี่แจ๊คครับค่ะเจอยังไงครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหญิงค่อยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้ยาวนิดนึงค่ะพี่แจ๊คยาวเลยเหรอเจอในวัดเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าไปอยู่3เดือนค่ะพี่แจ็คเราไม่ต้องเล่าทั้ง3เดือนก็ได้ไงคุณหญิงเราเอาแค่เหตุการณ์ที่น้องเขาไปเจออะไรมาก็เป็นคล้ายๆกับผีเจ้าอาวาสอะค่ะพี่แจ็คครับครับใช่ค่ะก็น่ากลัวอยู่ค่ะพี่แจ็คอันนี้อ้าวก็คือยังไม่เล่ายังไม่เล่าค่ะอ้าวโอเคโอเคยังไม่ได้เรียบเรียงค่ะพี่แจ็คอ๋อโอเคคือมันน่าจะเป็นแค่เหตุการณ์ที่ว่าน้องเนี่ยเขาไปเจออะไรยังไงโดนหลอกแบบไหนก็ได้ใช่เออแต่ไม่เป็นไรเอาตามที่คุณหญิงสะดวกก็แล้วกันได้ค่ะนะโอเคโอเคได้คุณหญิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดกับถึงกับต้องย้ายหนีแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือไม่ได้หนีแต่แบบเปลี่ยนที่ดีเปลี่ยนที่ดีกว่าเปลี่ยนที่ดีกว่าเออโอเคโอเคได้ครับคุณหญิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะใช่ค่ะเดี๋ยวหญิงขอฝากนิดนึงค่ะพี่แจ็คครับพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วหญิงก็ไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มาด้วยค่ะปัจจุบันนี้สำนักสงฆ์แห่งนี้เขาก็เจริญขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเพราะที่นี่ค่ะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพญานาคอะค่ะที่นี่ถ้าคนสุราษฎร์หญิงว่าน่าจะรู้อ้าวแล้วเราไปฝากทำไมอะไม่ฝากไว้ค่ะว่าเอาไว้เฉยค่ะไม่ต้องระบุสิเราไปว่าเขามีไม่ได้ระบุค่ะไม่ได้ระบุหนูแค่บอกว่าหญิงเขามีคุณหญิงฟังนะคุณหญิงบอกว่าถ้าเป็นคนสุราษฎร์ก็รู้อยู่เราไม่ต้องระบุตรงนั้นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวทางถ้าสมมติว่าทางผู้ใหญ่อ่ะเขาจะไม่แฮปปี้บางคนเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเราไงเฮ้ยวัดท่านมันไม่มีผีนะแปลว่าอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคือการระบุแล้วขอโทษค่ะเราไม่ต้องไประบุอย่างนั้นโถนึกว่าจะฝากอะไรนึกว่าจะฝากร้านไม่ได้ฝากร้านค่ะพี่แจ็คไม่มีร้านค่ะโอเคโอเคคุณหญิงขอบคุณมากคุณหญิงขอบคุณมากค่ะพี่แจ็คสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว